Welcome back, guys. Fight number two this evening will be fought at 58 kilograms between Cambodia and Thailand. Our first fighter from the blue corner. He is 29 years of age, 165 centimeters tall, with a record of 45 fights, 31 wins, and one draw. Representing Cambodia, please give it up for Tia Sara. นักมวยจากประเทศกัมพูชาครับอายุ29ปีครับชกมาแล้ว45ไฟต์นี่คือเจียซาร่าและคู่ชกของมุมแดงครับจากประจวบคีรีขันธ์ประเทศไทยครับอายุเพียง17ปีครับสูง170ซมชกมาแล้ว50ไฟต์ชนะ39และเสมอ1ถ้าพร้อมแล้วขอสิบประมือให้เด่นสักลูกผู้ from Thailand 17 years of age from Prachuap Kirikan Thailand with 55 to his name this is Den Sak Luk Phu และกรรมการของคู่นี้ครับขอเชิญคุณพิทักษ์ทองแพมาถึงคู่ที่2นะครับพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงเด่นศักดิ์ลูกผู้พบกับมุมเงินเจียสาระจากกัมพูชาครับคือจริงว่าสุทธิพจน์บุญประเสริฐครับเด่นศักดิ์ลูกผู้ครับมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับวัย17ปีครับ170ซมห้าสิบครั้งชนะ39แพ้10เสมอ1ครับส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับจากกัมพูชาอีกคนหนึ่งนะครับอายุ29ปีเจียสาระนะครับสูง165ซมตร45ครั้งครับชนะ31แพ้12เสมอ2ครั้งครับเป็นคู่ที่2ครับไทยประทะกัมพูชาแม่หน้าจอโลกโซเชียลขณะนี้ร้อนชาร้อนฉ่ำเลยครับเป็นความสนใจของพี่น้องชาวกัมพูชามากมายครับขอบคุณครับที่ติดตามชมทางช่อง8แล้วก็สื่อสารกันทางโลกโซเชียลครับเรียนย้ำครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์เราเจอกันครับออกสตาร์ททุกวันเสาร์วันอาทิตย์ครับ1ทุ่มตรงเลยครับคุณมารุตครับวันเสาร์ก็มวยพันดุมวยฮาร์ดคอร์นะครับเมื่อวานก็เรียกว่าน็อกกันระเนระนาดนะครับส่วนวันอาทิตย์ครับแบบมวยไทยนะครับกับศึกช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับนี่ครับตีกลองสดนะครับมาบรรเลงอยู่ข้างเวทีก็ถึงรสถึงอารมณ์จริงๆครับตีกลองชุดนี้ขอบคุณยาขอบคุณผลิตภัณฑ์เส้นผมรีไว้นะครับทำคู่ต่อสู้แตกมีบาดแผลก็มีรางวัลมอบให้ครับแล้วก็รวมถึงแอนตาซินด้วยครับเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับมีรางวัลพิเศษมอบให้เช่นเดียวกันครับเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยแอนตาซินมอบให้ 10,000 บาทครับถ้าชนะน็อกด้วยท่าจระเข้ฟาดหางครับรับจากแอนตาซินอีก 30,000 บาทจากนายห้างวินัยวีระผู้ชงนี่บรรยากาศครับดูครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับล้นทะลักยาวไปถนนพระอาทิตย์ด้านนอกเลยครับมาช้าครับมาช้าต้องตีตัวยืนครับโอ้โหคึกคักจริงๆครับวันนี้ร่วมฉลองเทศกาลลอยกระทงด้วยครับด้านข้างก็มีบรรยากาศงานแสงสีเสียงสายน้ำสวนสันติชัยปราการครับที่ถนนพระอาทิตย์แห่งนี้ครับจบรายการนี้เดินไปไม่ถึง39ครับลอยกระทงกันต่อครับข้อสำคัญรักษาแม่น้ำลำคลองให้สะอาดด้วยครับเอาละครับคู่นี้นะครับตามประวัตินี่มีทางด้านของเจียสารานี่เป็นมวยหมัดซะด้วยนะครับทางด้านของเด่นศักดิ์นี่ต้องระวังนี่ครับผู้ฝึกสอนของกัมพูชาคนนี้เหรียญทองแดงในระดับ4เกมเลยครับมวยสากลสมัครเล่นแล้วก็ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคมก็มีมหากรรมมวยการแข่งขันกีฬา4เกมด้วยนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับกัมพูชาก็1ในสมาชิกของ4เกมครับเอาละครับยกแรกครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับเด่นศักดิ์ลูกพุกับเจียสาระครับคู่ที่2วันนี้และเป็นคู่ที่2ระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้รูปร่างปาดหัวและตัวเท่าเลยนะครับซ้ายด้วยนะครับนักมวยจากกัมพูชาโอ้มาอย่างหนาเลยครับคุณมารุตเกียสาระแม่นานๆจะเห็นนักมวยจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอนุสาวรีย์ของโขนกิ่งเพชรก็อยู่ที่นั่นนะครับคุณมารุตครับแม่ไต่ขวาใช้ได้เลยครับทางหน้าของเด่นศักดิ์ครับนี่ครับหมายเล่นก้านคอนะครับ 3-4 ลูกน่าจะมีอะไรที่น่าชวนชมแล้วครับแบบนี้เครื่องร้อนเร็วเลยครับซ้ายกับขวาขึ้นมาต้องจ้วงกันเลยครับโอ้โหแข้งของเด่นศักดิ์ไม่ธรรมดาครับอ้าวเจาะล่างครับเกียร์สาระกลัวเสียที่ไหนเล่าอ้าวกลัวเสียที่ไหนเล่าอ้าวมาคนละทีแม่คู่นี้น่าจะมีดีให้ดูเลยครับไม่แต่ก็นับไม่นับก็น็อกครับมีแลบนิดอ่ะเจาะล่างอ้าวมาเลยครับ
กลัวซะที่ไหนแล้วอ้าวมาสิมาสิเอาละครับกะบวกกันคนละหมัดนะครับดูห้าแถวดูห้าแถวบนหลังของเกียร์สาระทรงผมทันสมัยใช่ด้วยโกรกสีส้มๆครับแข้งขวาไปขวาไปซ้ายคืนไม่โดนครับโอ้โหเตะขวาอัดหนักจริงๆครับเด่นศักดิ์ตารบด้วยตรงมีพยักหน้าเชิญชวนครับเกียร์สาระขอน้องเหรอขอน้องน้องต้องจัดให้ครับพี่ขยโยเข้าหาขยโยเข้าหาจิ้มซ้ายโดนศอกน้องแล้วอ้าวหนวดกระดิกนะโดนตอนนี้โดนศอกเข้าไปนี่หน้าตาแดงเลยนะครับทางด้านของเกียร์สาระครับโอ้โหไม่มีกลัวไม่มีกลัวครับอ้าวแล้วครับทั้งศอกทั้งแข้งทั้งหมัดเด่นศักดิ์ยังไงครับเด่นศักดิ์โดนบ้างแล้วจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้ยังไม่โดนครับเด่นศักดิ์แหมมานิ่งจริงๆครับเด่นศักดิ์ครับดึงหลบหมัดของเกียร์สาระต่อยหมัดครับตบเข้าไปเลยยิงหมัดขวาโอ้โหแข้งขวาอัดหนักจริงๆครับอ้าวแล้วครับมาที่นี่เปิดเกมอย่างเดียวเปิดเกมอย่างเดียวคนหนึ่งเตะบนคนหนึ่งเตะล่างครับอ้าวสองตัวตรงหรือสามตัวบนมาเลยมาเลยกลัวซะที่ไหนไม่มีกลัวครับหน้าไม่เหมือนพ่ออย่าไปกลัวครับอย่ากันฟันหลุดอย่ากันฟันหลุดปากล้างก่อน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 ครับเข้ามุมกลางครับเสียจังหวะไปเลยนะครับเด่นศักดิ์ครับกำลังจะเอาซ้ายคลำทางครับแล้วก็ยิงขวาอ้าวแล้วครับลุยแหลกครับอย่างนี้ถูกคู่ถูกที่ถูกเวลานัดฉลองวันลอยกระทงมาจากกระทงหลงทางอ้าวมีคู่หรือยังคืนนี้มีคู่ลอยกระทงหรือยังเลือกไปใส่ไปใส่ไปคุณมนุษย์โอ้โหดูครับเอาละครับตามอัดด้วยสองครับเด่นศักดิ์มีหมัดซ้ายโต้เหมือนกันครับโอ้โหต้องโอ้โหโอ้โหครับถึงจะได้อารมณ์นี่ครับดูมวยนั่งนิ่งๆไม่ได้ครับต้องออกเสียงเชียร์ครับแม่คนละสองเลยครับบวกกันเข้ามาเอาเข้ามาครับตอนนี้เดินสักมีเข่าเดินตามอัดเข้าไปแม่นะครับหมดยกดังขึ้นก่อนครับแม่นี่เพิ่งคู่ที่สองนะครับเชื่อว่ากองเชียร์นี่เสียงแหบเสียงแห้งแล้วนะครับผ่านไป2คู่ครับคู่นี้เพิ่งจะคู่2นะครับเด่นศักดิ์ลูกคู่กับเจียสาระครับยกแรกก็อัดกันมันจริงๆครับไปชมภาพช้ากันเลยครับใครๆก็ดูช่อง8มาที่นี่ใครๆก็มีความสุขครับทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ครับโอ้โหนั่งบรรยายนี่ลืมทุกข์ลืมโศกลืมว่าตัวเองมีหนี้มีสินเท่าไหร่เลยครับโดนเข้าไปเมาแป๊ดเลยครับแม่แต่หัวใจไม่เคยท้อนะครับทางด้านของเกียร์สาระเดินบวกเดินแรกเด่นศักดิ์ก็นิ่งมากนะครับน้องนุชต้องบอกว่าเป็นน้องเยอะเลยครับคุณมารุษครับเราแค่17นะครับเขา29แต่ว่ายืนซดกันแม่ไม่มีเกรงกลัวกระดูกเลยครับยก2ก็เชื่อว่าน่าจะเดือดเหมือนกับยกแรกนะครับชกมันๆมาบ่อยๆนะครับที่นี่ใครขยันเตะขยันต่อยต้องเอามาบ่อยๆครับถ้าหลังพิงเชือกถอยกูเลงกูเลงนี่ไม่ถูกชะโรกครับอ่ะว่ากันต่อครับให้ภาพมันฟ้องกันเองครับหน้าจอช่อง8ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเยอะเอาละครับชมกันต่อครับเด่นศักดิ์ครับแหมหน้าแกนิ่งจริงๆครับอ้าวยางแหมหล่นนี่แล้วครับไม่ทราบว่ายืมเพื่อนมาหรือเปล่าครับยางกันฟันยางกันฟันนี่ห้ามยืมกันนะครับของเฉพาะตัวครับเพราะว่ารูปลักษณ์ของปากรูปลักษณ์ของฟันนี่ใช้ไม่ได้กรรมการต้องเตือนหน่อยครับทายบ่อยๆไม่ดีครับต้องกัดให้แน่นๆครับกัดลิ้นกระทบฟันได้เดินเข้าหาครับเดินซักวางขวาวางขวานำไปก่อนครับแหมดูครับเจียสาระก็ยังนิ่งยังเฉยครับรอจังหวะบวกนะครับแหมมาติดอยู่มุมนี้ครับออกยังไงแหมเดินซักนี่นิ่งมากครับนักมวยจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นานๆจะเห็นสักทีครับรูดมาเอาละครับขีดในแล้วเปลี่ยนยุทธวิธีครับนอกได้ในดีครับต้องสะดวกโยทินทั้งวงนอกวงในครับลุยไปครับลุยไปลุยไปครับทั้งคู่เอาครับทำหน้าที่สมบูรณ์แบบโอ้โหดูครับต้องระวังหมัดของเจียสาระด้วยนะครับบวกกันไปบวกกันมาเอาละครับตอนนี้โอ้โหเจอศอกหน้าหงายไปเลยครับแต่ว่ายังเฉยๆครับดร.พิทักษ์ทองแผ่ก็สนุกไปกับเกมนะครับดูครับบวกแล้วก็เด้งเด้งเป็นตุ๊กตาล้มลุกแล้ววิ่งเข้ามาใหม่ครับไม่มีเกียร์ถอยหลังทั้งคู่อย่างนี้ถูกฉลองกับที่นี่ครับนี่ครับยืนชกกันกลางเวทีเลยครับเดินเข้าไปโอ้โหฟันศอกครับยังไม่โดนแหมแล้วเหนียวจริงๆครับเด่นศักดิ์ก็นิ่งมากครับไม่เกรงกลัวรุ่นพี่เหมือนกันครับเอาครับเตะพี่อย่างเดียวแล้วตอนนี้บนเวทีเตะพี่ศอกพี่เอ้าโดนศอกแตกไหมแตกไหมมาหรือยัง
เหนียวเลยแบกยังออกมาแล้วเลือดมาแล้วเลือดมาแล้วครับแม่นี่ครับเหนียวแค่ไหนก็ยังต้องแพ้คมศอกของเด่นศักดิ์ครับตอนนี้แตกแล้วครับบริเวณหน้าผากครับมาแล้วครับบริจาคเลือดไปบริจาคผู้อื่นครับผู้บรรยายไม่ต้องการครับอ้าวครับแลกกันอีกแลกไปหน้าผากเล็กน้อยรีไว้แจกแล้วครับแบบนี้อ้าวครับดีว่าเป็นหน้าผากพอดีครับตรงทรงหัวจุกนั่นแหละครับโดนไปเอาเลือดเข้าตาไหมเลือดกิ้มหน้าเอาเลือดเข้าตาแม่ตอนนี้ครับอ๋อเราหอยลอยแรงไปนะครับทางหน้าของเทียสาระครับอ้าวอยู่ที่เด่นศักดิ์ครับจะทำยังไงครับจะเช็คบินได้หรือเปล่าครับไม่ยังไม่ฮึดสู้ครับเด่นศักดิ์แกนิ่งจริงๆครับเด่นศักดิ์มันยังไม่โดนจับหนึบเหมือนกันนะครับเอาครับทรงมวยดีรูปร่างดีอาวุธดีหัวใจเป็นยังไงเติมเต็มแม่โชว์เลยครับเทียสาระแกโชว์ปล่อยเปิดหน้าให้ต่อยเลยครับทนใช้ได้สุดยอดครับเอาท่าทรหดนักมวยกัมพูชาสุดยอดเอาละครับแบบฟันครับกะจะฟันให้ตายแผลนะครับเอาให้เห็นชัดๆครับตอนนี้พาทัวร์ออกไปทีนะครับเด่นศักดิ์โอ้โหหมดยกที่2ครับต้องประคองตัวไปก่อนครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ยกแรกนะครับคู่นี้แหมไม่แตกก็น็อกไม่น็อกก็นับครับปรากฏว่าในยกที่2นะครับเจียสาราโดนศอกของเด่นศักดิ์ลูกพุธแตกไปเลยนะครับดูครับโอ้โหพี่เลี้ยงโป่งวัสลินเอาละครับไปชมภาพช้าเลยครับลูกนี้ครับดึงมากระซวกนี่ครับลูกนี้ครับศอกงัดครับเจอเข้าไปจังๆครับแล้วหลังจากนั้นก็ฉายเลยครับไล่จากมุมหนึ่งไปสู่อีกมุมหนึ่งครับนานๆจะเห็นนักมวยจากประจวบคีรีขันธ์นะครับโอ้โหจิ้มเข้าไปครับเลือดสาดเลยครับหน้าขอบคุณ FC หน้าจอช่อง8นะครับเหนือกลางใต้อีสานออกตกฉลองเทศกาลช่วงเทศกาลลอยกระทงครับแม่คึกคืนเหลือเกินครับมาที่นี่ใครๆก็มีความสุขครับถนนบ้านพระอาทิตย์ใครๆก็ดูช่อง8เสาร์อาทิตย์อย่าลืมนะครับออกสตาร์ทเวลา 19:00 นครับเราเจอกันว่ากันต่อครับเช็คเรตติ้งซะหน่อยครับทางด้านของเด่นศักดิ์ลูกพุจากประจวบคีรีขันธ์วัย17ย่าง18กำลังห้าวเป้งเลยครับร่างกายเอาละครับชมกันต่อครับยกสุดท้ายครับอะไรจะเกิดขึ้นเรายังไม่ทราบนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่นี่ครับเวทีมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับเดินเข้าหาครับเด่นศักดิ์เหมือนเดิมวางขวาก่อนขวาเบิกทางไปก่อนครับจากนั้นก็เดี๋ยวตามมาอีกเป็นชุดครับหน้าผาดิโปวัสดินไว้เลยครับแพทย์สนามที่นี่มาแล้วไม่นั่งเหงาหงอยครับได้สอยแผลทุกเสาร์อาทิตย์ครับเน้นนะครับทางด้านของเด่นศักดิ์ออกแบบไม่พั่มเพื่อครับโอ้โหต่อยครับแม่วัสดินกระจายครับน้ำบานเลยครับโดนเข้าไปแต่ละเม็ดแต่ละดอกโอ้โหตอนนี้เลือดไหลเลยครับเลือดแม่เหมือนจะยอมหรือเปล่าครับเทียสาระตอนนี้แกนิ่งๆไปแล้วครับรอจะสวนอยู่นะครับคุณมารุตเล็งซ้ายไว้แน่นๆเลยครับเล็งซ้ายไว้แน่นๆเลยครับได้ไม่ได้โดนไม่โดนครับกองเชียร์ก็ยังรอลุ้นอยู่นะครับครับถีบหน้าท้องถีบจุกจิกแทงเข้าไปโอ้ยไม่ไหวครับไม่ไหวครับเจอถีบเจอแทงเข้าไปครับยอมเลยครับไม่ไหวครับถูกต้องแล้วครับดร.พิทักษ์ทองแผ่ครับแม่ต้องชมครับแม่ดูเด่นศักดิ์เก็บอาการชั่วนานครับเต้นเลยครับโอ้โหเลือดกบปากอีกต่างหากครับต้องชื่นชมเขานะครับท่าทรหดสุดยอดแต่ว่าเจอเยอะจริงๆครับเพราะอาวุธของเด่นศักดิ์แต่ละดอกนี่ออกแบบเน้นๆทั้งนั้นครับเด็กคนนี้จำชื่อเขาให้ดีครับเด่นศักดิ์ลูกพลุจากประจวบครับมีครบทุกอย่างนะครับฝีมือความหนักหน่วงความคมของศอกครับเอาละครับไปชมภาพช้ากันนะครับวินาทีประเดิมศึกของเด่นศักดิ์ลูกพุครับโอ้โหเตะเข้าหน้าครับนั่นแหละครับได้รับรางวัลพิเศษอยู่แล้วครับแบบนี้ผลิตภัณฑ์รีไว้มอบให้ครับโอ้โหยอมเลยครับก่อนหน้านั้นก็รับอยู่ข้างเดียวครับนี่ครับบ้วนออกมาเลือดเต็มปากครับโอ้โหลูกนี้แทงไปที่ท้องน้อยครับโอ้โหเบื่อโลกเลยครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ฟื้นแล้วนะครับดูภาพช้าๆครับโอ้โหแทงแต่ดอกแม่ลิ้นปีกขั้วหัวใจชายโครงครับหันหลังให้เลยครับนี่ครับดูท่าเต้นครับแหมน่ารักได้ดีครับท่าอะไรไม่ทราบเดี๋ยวไปศึกษาค้นหามาคุณมารุตพบเม็ดทูดินและในคู่นี้ครับทางมุมแดงครับทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกครับรับเงินรางวัลพิเศษจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไฟไปอย่างแน่นอน
และนอกจากนี้ครับรับชัยชนะกลับบ้านไป with a TKO in round number 3 give it up for the red corner Thailand เด่นศักดิ์ลูกผู้นักมวยจากประจวบคีรีขันธ์ครับอายุแค่17ปีครับโอ้โหฟอร์มเยี่ยมเลยทีเดียวครับสุดยอดนะฮะชกมวยอย่างนี้นะฮะอนาคตไกลแน่นอนครับสนุกกันไปครับนี่คือคู่2ที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับคู่ต่อไปครับเราจะขึ้นมาอยู่ในพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมครับทางประเทศอิหร่านนะฮะส่งนักมวยที่ว่าลีลาชั้นเชิงดีนะฮะมาเจอกับนักมวยจากบุรีรัมย์ประเทศไทยครับคนนี้ประสบการณ์มากมายฮะกำปั้นอันตรายและร่างกายแข็งแกร่งครับน่าสนใจจริงๆครับคู่3ของเราพักสักครู่แล้วเรากลับมาจับไป